ถึงช่วงสุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีนะคะ SMS ยังส่งเข้ามาได้นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ4221606นะคะมาต่อที่ SMS เลยค่ะจ้ะอันนี้ตอบไปแล้วท่านต่อไปเลยค่ะคุณวิ่งขวัญ นะคะเกิดวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนปี37เวลา 10:15 นทำอาชีพอะไรดีคะแล้วก็ความรักค่ะ6เดือน11ปีพุทธศักราช2537ตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับถามว่าความรักกับอาชีพทำอะไรดีแฟบแฟบคืออย่างนี้มีเงื่อนไขเหมือนกันนะครับถ้าจะทำธุรกิจพวกเบ็ดเตล็ดโชห่วยค้าของเก่านะครับหรือว่าขายพวกเครื่องดองของเมามีเงื่อนไขคือแบบเน้นขายส่งให้ได้นะครับหรือว่าทำอาชีพที่ว่านี้ต่างถิ่นฐานต่างถิ่นกำเนิดถือว่าสมรูปนะคะหรือว่าถ้าไม่อยากลงทุนก็ทำอาชีพด้านการขายตรงเนี่ยทุกวันนี้เขาเรียกว่านักธุรกิจมีเงื่อนไขเหมือนกันองค์กรที่เราเข้าไปขายเนี่ยควรจะเป็นของต่างประเทศหรือมีต่างชาติถือหุ้นความรักความสัมพันธ์ปัตตนิยมมรณะจริงๆแล้วเลยเลข3ไปแล้วค่อยว่ากันนะครับแต่ว่าปีนี้ถ้าโสดมีโอกาสจะได้เจอแต่ย่าง24ก็มีโอกาสจะเกิดความพลิกผันเปลี่ยนแปลงอีกสูงวัยกว่า6ถึง7ปีมีตำหนิมีเชื้อสายต่างประเทศรวมถึงลักษณะการคบหายังมีระยะห่าง4เงื่อนไขที่ว่านั้นเป็นเงื่อนไขหรือข้อใดข้อหนึ่งจะช่วยทำให้ความรักของคุณแข็งแรงขึ้นปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุให้ชีวิตสัตว์8ตัวนะครับท่านต่อไปค่ะคุณวรินทร์รัตน์นะคะเกิดวันพุธที่10ธันวาคมปี29ค่ะเวลา 8:30 นโชคลาภการงานวงเล็บว่าเป็นแคชเชียร์อยู่ที่ปั๊มน้ำมันค่ะการเงินนะทำรับจ่ายก็ต้องบอกว่าแคชเชียร์ก็ได้นะในระยะยาวแต่ว่าถ้าจะให้แบบผลลัพธ์ที่ดีจริงๆก็ผมอาจจะมองว่าลักษณะงานการเงินอาจจะต้องเป็นอะไรที่แบบมันซับซ้อนขึ้นมากกว่านั้นไหมนอกจากการรับจ่ายแต่เพียงอย่างเดียวแต่โดยรวมถือว่าใช้ได้นะทำเกี่ยวกับข้องกับบัญชีก็ดีการเงินก็ดีใช้ได้แล้วก็ถ้าเป็นไปได้อาชีพเสริมนะครับถ้ามีปั๊มอยู่แล้วเนี่ยนานหรือเป็นพนักงานของปั๊มก็แล้วแต่หาพวกของกินอะไรเงี้ยมาจัดจำหน่ายก็ถือว่าน่าสนใจเหนื่อยหน่อยแต่พอทำได้โชคลาภมีไหมคะการเสี่ยงโชคปีจอนี้ผมไม่เชียร์ครับท่านต่อไปค่ะคุณกิติศักดิ์นะคะเกิดวันเสาร์ที่28มิถุนายนปี18นะคะเวลา 13:12 นาทีงานเขียนป้ายนะคะจะดีไหมครับจ้ะถ้าถามว่าธุรกิจถ้ายังไม่ทำไม่เชียร์ไม่เชียร์นะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้ทำธุรกิจเองเกี่ยวกับป้ายรับแค่งานอาร์ตงานศิลปะค่ะอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ทำธุรกิจที่ว่านี้เองนะก็พอได้นะเพียงแต่ว่าจะต้องมีการจรมีการเดินทางจึงจะสมรูปดวงมากขึ้นพูดง่ายให้รับจ้างเขาไม่ให้ทำเองค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุนิสาเกิดวันพฤหัสที่21พฤศจิกายนปี39นะคะเวลา9:30 นะคะอาชีพที่เหมาะการทำบุญเสริมและโชคลาภค่ะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง20นะจ๊ะปีจอนี้ทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์นะครับหรือว่าถวายชุดสังฆทานยาที่วัดก็ได้อันนี้ในแง่ของการทำบุญเสริมถ้าถามในเรื่องของการเสี่ยงโชคกับอาชีพที่เหมาะเสี่ยงโชคทั้งพื้นชะตาและปีจอผมไม่เชียร์อาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาถ้ามีฝีม้าและมือในเรื่องของพวกงานเย็บปักถักร้อยเน้นซ่อมเน้นแก้เน้นเปลี่ยนทรงพวกนี้ทำได้นะครับหรือว่าลักษณะของกินที่มีการแปรรูปฉาบดองแช่อิ่มกระป๋องแช่แข็งพวกนี้พอทำได้ในพื้นชะตาครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสาโรจน์ค่ะเกิดวันที่11พฤศจิกายนปี24วันพุธนะคะเวลาเที่ยงคืน33นาทีค่ะงานขับรถรับจ้างเงินไม่มีเก็บสุขภาพโชคลาภค่ะแต่คุณก็เป็นอีกคนหนึ่งที่หาได้แต่หยุดหาไม่ได้นะครับในดวงเป็นแบบนั้นขับรถรับจ้าง
คือมันเป็นการีนะงานบริการเกิดของคุณเป็นคนวันอังคารนะครับก็ยังดีตรงที่ว่ารถรับจ้างไม่ได้อยู่กับที่ก็มีการจรก็พอที่จะแก้ดวงก็ถามว่าทำให้มันอย่างนี้สมรูปไหมก็พอได้พอได้นะครับแต่เงินไม่มีเก็บเลยก็พูดอยู่เสมอแหละออมทางโลกออมยังไงนะครับและการทำบุญเสริมในเรื่องของโหราศาสตร์เนี่ยเน้นของกินเหมือนกันนะของกินของแห้งก็ได้ทุกครั้งคือถวายสังฆทานก็เป็นพวกสังฆทานสดหรือว่าพวกข้าวปลาอาหารแห้งพวกนี้ใช้ได้เสี่ยงโชคผมไม่เชื่อครับค่ะเอาละค่ะขออนุญาตไปที่อีเมลนะคะส่งมาจากคุณวรรณพรนะคะเกิดวันจันทร์ที่29พฤษภาคมปี38ค่ะเวลา 10:45 นาทีจ้ะนะคะถามเรื่องของการเรียนการงานค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง21นะ21นะครับนะถ้าถามถึงปีจรปัจจุบันเกณฑ์การเรียนดีนะครับฟังแล้วก็อย่าประมาทแม้ว่าเลยผ่านวันเกิดไปแล้วนะครับเกณฑ์การศึกษาก็ไม่ได้เสียหายแต่อย่างไรทำงานด้วยใช่ไหมการงานด้วยค่ะถ้าเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยหลังวันเกิดไปแล้วเกณฑ์งานจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นด้วยนะเพียงแต่ว่าอีกไม่กี่วันนี้ก็อย่าวิตกกังวลอะไรฝากประเด็นเดียวระวังมีปัญหาขัดแย้งกับคนที่เป็นนายคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาเพราะมันมีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงด้วยของคุณเนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วนะครับถ้าไปโรงพยาบาลไปบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถามากน้อยตามกำลังครับมีอีก2เรื่องค่ะสุขภาพและความรักกล้ามเนื้อกระดูกไขข้อลำไส้ภูมิแพ้ระบบประสาทและพฤหัสเนี่ยอยู่เรือนเสียก็เน้นในเรื่องของพวกช่องท้องค่ะทั้งพฤหัสทั้งศุกร์ก็คือช่องท้องระบบสืบพันธุ์ก็ได้หรือว่ากระเพาะอาหารก็ได้ค่ะความรักค่ะความรักถ้ามีคู่ปีที่แล้วรวมถึงรอยต่อย่าง22ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยประคับประคองความสัมพันธ์หน่อยถ้ายังโสดเลยเลข3ไปแล้วค่อยว่ากันดวงคุณนั้นจะต้องได้คนที่มีตำหนิจึงจะสมรูปดวงครับเอาละค่ะคุณผู้ชมท่านอื่นสามารถส่งคำถามผ่านเข้ามาทางอีเมลนะคะ miracle_ch@hotmail.com นะคะหรือว่าเขียนจดหมายมาตามที่อยู่นะคะ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะสุดท้ายนี้เราไปฟังเรื่องงามยามดีกันค่ะวันนี้วันที่11แล้วนะครับพรุ่งนี้นะครับก็เป็นวันดีๆนะครับที่สามารถประกอบกิจการงานมงคลได้เพราะว่าทางกัลยาโยคนั้นเป็นวันธงชัยเพียงแต่ว่าเลิกล่างนอกจากดีทีเรื่องมอนก็ยังเป็นวันจมด้วยฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำนะครับที่เหลือดำเนินการได้นะช่วงเวลาที่ดีที่สุด 7:31 นาทีถึง 8:00 นครับแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายนวันนี้อัคคนิโรธตกในเขตพัทเสมาครับหลีกเลี่ยงในเรื่องของการอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถที่เหลือดำเนินการได้เพราะเป็นวันมหาสิทธิโชค 9:31 ถึง 10:00 คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่14ตามสัญญาครับเอามาให้จนถึงช่วงสิ้นเดือนนี้เลยจันทร์ที่14เลิกล่างมีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีก็สามารถที่จะประกอบกิจการงานมงคลได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 9:01 นาทีถึง 9:30 นาทีซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเลิกบนเป็นเลิกเศรษฐีเลิกพ่อค้าคือมหัตถโนเลิกด้วยก็ครอบจักรวาลฮะเปิดกิจการหั่นร้านหมั่นไม้แต่งงานรวมถึงการประกอบการมงคลประเภทต่างๆเพียงแต่ว่าคนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ขยับมาครับกับวันเสาร์ที่19วันจมมาอีกแล้วแล้ววันนี้เลี่ยงออกรถด้วย2ประเด็นแต่ที่เหลือทำได้ครับเพราะเป็นทั้งวันอมฤกโชคราชาโชครวมถึงวันธงชัยช่วงเวลาที่ดีที่สุดเช้าหน่อย 7:31 นาทีถึง 8:00 ครับแต่คนที่เกิดวันพฤหัสบดีควรหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันจันทร์ที่21ครับ21นะครับก็เลิกล่างก็เป็นดีทีกลางๆอย่างวันปลอดแต่วันนี้เลี่ยงออกรถประเด็นเดียวที่เหลือประกอบการมงคลได้ทุกประเภท9:01 ถึง 9:30 นาทีคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดซึ่งคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยควรที่จะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้อันนี้คือยาวจนถึงสิ้นเดือนนี้เลยครับ
ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องงามยามดีนะคะจนถึงวันที่21นะคะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand นะคะแล้วก็อีกครั้งนึงนะคะสำหรับกิจกรรมบริจาคโลหิตในวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายนนี้นะคะก็ใกล้ถึงแล้วด้วยนะคะที่สภากาชาดไทยขอเชิญชวนแฟนๆรายการทุกคนนะคะมาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะก็โดยสรุปนะการเตรียมตัวพูดง่ายดูแลสุขภาพให้ดีอย่างน้อย1สัปดาห์ก่อนวันบริจาคเนี่ยพยายามอย่าเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะว่าถ้าเรารับประทานยาพวกยาปฏิชีวนะยาแก้อักเสบยาฆ่าเชื้อเนี่ยไม่ดีเลยนะอย่าคิดว่าไม่เป็นไรบริจาคแล้วคนไม่รู้ไม่ได้นะเพราะคนที่รับเลือดของเราไปเนี่ยโอ้เขาป่วยอยู่แล้วใช่เขาป่วยอยู่แล้วฉะนั้นตัวเราเองมีหน้าที่ดูแลสุขภาพให้ดียาแก้อักเสบเนี่ย7วันให้เลี่ยงพวกคลายกล้ามเนื้อพออนุโลม3วันแต่พวกยาลดไขมันยาลดความดันพวกนี้อันนี้บริจาคได้นะครับแล้วก็คนที่เคยผ่าตัดมา1ปีใช่ไหมจ๊ะ1ปีค่ะยังนะคลอดด้วยผ่าตัดใหญ่ด้วยที่มีการบล็อกหลังวางยาสลบมันยังมีสิ่งต่างๆเชื้อปนอยู่ในเลือดไม่ควรที่จะเอาไปให้ใครค่ะนะก็เตรียมความพร้อมกันให้ดีแล้วหมายเลขค่ะจ้ะหมายเลขโทรศัพท์นะ0851293697และ0831997972ค่ะครับในช่วงท้ายนี้นะครับทางรายการก็ขออัญเชิญพระราชดำรัสนะครับของในหลวงรัชกาลที่9ให้พวกเราน้อมนำถือปฏิบัติครับต่างคนต่างมีหน้าที่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้นเพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัวโดยไม่มองไม่แลคนอื่นงานก็ดำเนินไปไม่ได้เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกันฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยกันทำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่คณะคนต่างๆที่เข้าเฝ้าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่4ธันวาคมปีพุทธศักราช2533ครับเอาละค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะข้าพระพุทธเจ้าในนามของรายการเปิดดวง12ราศีและทีมงานมิราเคิลทุกคนนะคะขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัยและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้กลับมาพบกันใหม่วันจันทร์นะคะ8โมงครึ่งถึง10โมงสวัสดีค่ะสวัสดีครับ